แล้วเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมคะพี่เบนเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมครับพี่เบนโค้ชเบนพี่เบนขออัปเดตนิดนึงนะครับในสถานการณ์ตลาดแรงงานตอนนี้ครับมันจะมีคำถามต่างๆเข้ามามากมายเนาะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยพี่เบนโค้ชเบนคนตกงานเยอะหรือเปล่าหรือว่าเด็กจบใหม่เนี่ยต้องทำอย่างไรเนี่ยในการหางานเนี่ยหรือแม้แต่คนทำงานนะครับทำงานมาประสบการณ์7ปี8ปีแล้วเป็นซีเนียร์เริ่มไต่เต้าเป็นเมนเจอร์ย้ายงานดีไหมตอนนี้คำถามเนี่ยมันมาเข้ามาอยู่แล้วนะในชีวิตเรานะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพี่เบนนะอยากจะให้ move forward คือข้อมูลที่ถูกต้องต่างหากนะครับอันนั้นพี่เบนมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าคนตกงานเยอะไหมตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจากที่พี่เบนอ่านมานะครับตอนนี้เขาบอกว่าจาก Brand Insight เว็บไซต์นะครับเขาบอกว่า 1.5 ล้านถึง2ล้านคนนะครับที่มีโอกาสตกงานนะครับและปี2563ปีที่แล้วที่เด็กจบไปมา 500,000 คนนะครับคือหางานยากมากๆเลยนะครับและอย่าลืมว่าเด็กจบไปที่แล้วเนี่ย 500,000 คนเนี่ยเขาเรียกว่า First Jobber นะครับก็คือคนที่จะต้องหางานจ็อบแรกของตัวเองนะครับที่จะต้องแข่งขันกับคนที่มีประสบการณ์งานแล้วนะครับส่วนใหญ่เด็กจบใหม่เนี่ยจะประสบจะแข่งขันกับคนมีประสบการณ์งานประมาณ2ปี3ปีนะครับอันนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่แล้วบริษัทเวลาเขามีตำแหน่งนะครับคนลาออกไปเขาทำตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยเขารับคนเนี่ยเขารับคนจบใหม่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ยากแล้วแล้วตำแหน่งที่สำหรับคนจบใหม่เนี่ยเขาไปรับคนที่มีประสบการณ์งาน 2-3 ปีดีกว่าไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับจริงๆนะครับเด็กจบใหม่นะครับตอนนี้ที่พี่เบนอ่านมาจากอีกเว็บไซต์นึงนะครับชื่อ Job Thai นะครับคือหนึ่งในเว็บไซต์สมัครงานที่มีชื่อเสียงนะครับมันก็จะมี JobDB Job Top กัน Job Thai Job BKK LinkedIn นะครับมีหลายสมัครเว็บงานหลายเว็บไซต์สมัครงานหลายที่มากใน Job Thai นะครับก็ทำรีสอร์ทออกมาแล้วนะล่าสุดเลยเขาบอกว่ามากกว่า 44% นะครับเด็กจะใช้เวลาหางานนะครับอยู่ช่วง 1-3 เดือนเลยนะครับและมากกว่า 31% นะครับมากกว่า 30% เนี่ยใช้เวลาหางานเนี่ย 4-6 เดือนเลยนะครับโอ้ดังนั้น 30% เนี่ยดังนั้น3ใน10คนนะครับใช้เวลาหางานเกือบครึ่งปีเลยนะครับแต่มันจะมีส่วนน้อยมากเลยนะครับก็คือประมาณ 9.8% นะครับหรือตีเป็น 10% ก็ได้นะครับคือประมาณ1ใน10คนนี่แหละจะใช้เวลาหางานแค่น้อยกว่านั้นก็คือแค่1เดือนภายใน1เดือนดังนั้นมันจะแสดงเห็นว่าแสดงว่าใน10คนเนี่ยมันจะมี1คนนะครับที่เขาทำการบ้านมาดีมากและเขาหางานได้ทันทีดังนั้นในคอร์สของวันนี้นะครับในทูลีสมันก็จะบอกนะครับทูลีสเขาทำมาดีมากนะครับก็ทำมาเตรียมเพื่อให้ทุกคนที่มานั่งฟังกันในวันนี้หางานอย่างไรให้ถูกจุดไม่เสียเวลาตรงตามจุดตรงนั้นเลยนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับในรีเสิร์ชของ Top Job ไทยเขาบอกว่า 36% เนี่ยไม่เคยโดนเรียกสัมภาษณ์งานเลยดังนั้นนะครับแสดงว่า3ใน10คนน่ะ3หรือ4คนใน10คนเนี่ยสมัครงานปุ๊บเนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่เรียกสัมภาษณ์งานเลยแสดงว่าถ้าคำตอบสำหรับพี่เบนนะครับก็คือเรซูเม่นั่นเองนะครับเรซูเม่มีปัญหาหรือใช้คำว่า CV ก็ได้นะครับแล้วแต่คนที่จะใช้นะครับแต่จริงๆกับมันต่างกันนะดังนั้นพี่เบนขอเรียกว่าเรซูเม่กันคือเรซูเม่เนี่ยไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัครหรือไม่รู้วิธีการเขียนนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเรซูเม่เราผิดปุ๊บเราไม่มีโอกาสเรียกสัมภาษณ์งานแน่นอนดังนั้นรีเสิร์ชมันบอกแล้วและมากไปกว่านั้นนะครับคือ 35% เนี่ย 35.4% เนี่ยไม่ผ่านสัมภาษณ์งานแสดงว่าเราไปสัมภาษณ์งานแล้วเราไม่งานนั่นเองมากกว่า 35% เลยนะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำการบ้านกันนะครับว่าเฮ้ยเราจะสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ผ่านนั่นเองนะครับแล้วเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมคะพี่เบนเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมครับพี่เบนโค้ชเบนสำหรับพี่เบนนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนงานช่วงไหนครับมีความเสี่ยงหมดนะครับแต่การช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติหน่อยนะครับแต่สำหรับพี่เบนครับถึงจะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ถ้าเรามาตกตะกอนตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่ในเหตุผล5ข้อเมื่อกี้มีข้อไหนบ้างหรืออาจจะเหตุผลมากกว่านั้นนะครับและเรารู้สึกว่ามันคุ้มที่จะ move forward นะครับและเราเลือกคอมพานีที่จะ move forward ให้ถูกต้องจริงๆนะครับพี่เบนว่าคุ้มที่จะเปลี่ยนงานนะครับเพราะว่าสุดท้ายนะครับนี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่หลายบริษัทมีการลดคนปลดคนที่ไม่สามารถทำงานได้ตามสถานการณ์บริษัทต้องการนะช่วงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ฟิตกับสิ่งที่เขามองหาพอดีเขาอยากได้อะไรใหม่เข้ามาในบริษัทนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนงานที่ดีที่สุดก็ได้สำหรับพี่เบนนะครับมากกว่าสถานการณ์ปกตินะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เราสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราอัดแอปพลายประสบการณ์จริงๆนั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับคำตอบนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีมันอยู่ที่ประสบการณ์ของเพื่อนๆของน้องๆนะว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยอยู่ช่วงไหนนั่นเองนะครับแต่สำหรับพี่เบนขอให้บาลานซ์มันจุดที่เบสิกเลยว่าเราเปลี่ยนงานเพราะอะไรนะครับไม่อยากให้เปลี่ยนงานเพราะอิโมชันไม่อยากให้เปลี่ยนงานเพราะว่าโดนลดเงินเดือน
นะครับไม่อยากติดงานเพราะโดนลดเงินเดือนแต่เฮ้ยแต่ถ้าลดเยอะไป 50% เนี่ยก็น่าคิดนะครับแต่ถ้าลด 20% 2เดือนอันนี้เราก็ต้องช่วยบริษัทแต่สุดท้ายอยากมาดู core value จริงๆว่าเราอยากเปลี่ยนงานเพราะอะไรนะครับ career goal คืออะไรเราตั้ง career goal ที่ตำแหน่งงานที่เงินเดือนเพื่อนร่วมงานที่ทำงานใกล้ที่ทำงานหรือว่า product ของที่เราอยากทำหรือ project ที่เราอยากทำอันนี้คือโจทย์ที่จะตอบว่าเราเปลี่ยนงานดีไหมแล้วถ้าเปลี่ยนงานเรารับความเสี่ยงได้ไหมว่าถ้าเราเปลี่ยนงานแล้วที่ใหม่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือที่ใหม่อาจจะอยู่รอดไม่รอดหรือว่ายังไงแต่เราสนุกกับช่วงเวลาที่เราจะทำอันใหม่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับ